สปอนเซอร์บาย GT Game Store ความเดิมตอนที่แล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันระเบิดปะเฮ้ยมันพลังอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวนะมันพลังอะไรมันเดี๋ยวนะมันคือตัว Pink Forfo ไม่ใช่เหรอแล้วมันระเบิดได้วะ What เดี๋ยวคือเองแค่โมโหก็พอแล้วไม่ใช่เหรอมีระเบิดได้ด้วยเลยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปเดี๋ยวนะข้างขวา Achievement Unlock เต็มคืออะไร What the ไม่รู้ในจอจะเห็นไหมนะจู่ๆเหมือนขึ้นมาบนล็อกออสเตรเลียเยอะมาก ก็โอเคเอานะครับส่วนนี้ผมกาผัวผมเนี่ยส่งกับเกมสตาร์แรนเชอร์ในพาร์ทเท่าไหร่13ปะจำไม่ได้แล้วเล่นมาเยอะแล้วก็มันห่างหายไปนานเนื่องจากว่าอัปเดตไม่ค่อยมานะครับผมเพิ่งมานานทีเดือนละครั้งอะไรอย่างงี้2เดือนครั้งอะไรอย่างงี้ก็เลยทิ้งช่วงห่างการเล่นไปพอสมควรนะครับผมอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมรู้สึกจะมีสตาร์ตัวใหม่เพิ่มมาตัวนึงมั้งแล้วก็แพทที่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนซึ่งสังเกตจากสายบนนะรู้สึกเป็นตัวเนี้ยที่เพิ่มมาใหม่คือหน้าโหลดดิ้งตัวนี้มั้งนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่นะผมโอเคสวัสดีเจ้าไก่ตัวน้อยรู้สึกไก่เริ่มแก่โอเคเขาแล้วเราก็มาอยู่เล้าไก่นี่ใช่ไหมตอนส่งท้ายฮะมีอาการแหลกนิดนึงโอเคน่าจะหายแล้วก็เราไปดูตรงส่วนของข้อมูลกันนะตรงนี้ไม่ได้ต้องดูอันที่ยังไม่เสร็จใช่ไหมอันนี้โอเคเพอร์เชสไม่จะทำลายวะโอเคโอเคตรงนี้นี่ดูตรงนี้ก่อนนะว่ามีอะไรที่เพิ่มมาใหม่หรือเปล่าสังเกตตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมตรงนี้พื้นที่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสลามนี่อันนี้เพิ่มมา1ตัวนะครับผมสลาม2ไม่แน่ใจว่ามี2ตัวเพิ่มมาหรือว่าตัวเดียวไม่แน่ใจนะแต่ต้องมีอย่างน้อย1ตัวชัวร์ๆนะครับผมผลไม้รู้สึกยังขาดเหมือนเดิมนะส่วนไก่ก็แค่ขาดรู้สึกจะขาดไก่สักอย่างนึงที่เป็นไก่แก่มั้งผมว่าน่าจะใช่นะครับผมอย่างอื่นก็ปกติดีโอเคเมืองปกติดีน่าจะมีสตาร์เพิ่มมาใหม่1ตัวแล้วก็อะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในส่วนของแผนที่แล้วก็รูปแบบเพลงอะไรอย่างงี้นะผมได้ยินมานะแล้วก็รู้สึกจะมีในส่วนของแล็บซึ่งจะเพิ่มเติมในแพทหน้านะผมแผ่นนี้ยังไม่มีอะไรนะอุ๊ยน่ารักอ่ะโอเคในส่วนของหน้าเมนูการเข้าบ้านนะก็เปลี่ยนแปลงไปดูน่ารักมากขึ้นนะผมดูมีอะไรมากขึ้นเป็นบ้านมากขึ้นแล้วก็มีเตียงมีคอมพิวเตอร์นั่งโต๊ะอะไรอย่างงี้มีวิวแบบว่าเหมือนบ้านแบบรถบ้านอะไรอย่างงี้แหละหน้าต่างยาวๆกับบ้านไฮเทคไฮโซเหมือนในพวกหนังอนาคตอะไรเงี้ยนะครับผมบนเตียงก็มีตัวโปลิ่งไม่ใช่สลาม1ตัวนะครับผมพวกอีเมลพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมหลับถึงเช้าได้แล้วก็กลับไปที่ฟาร์มได้หลับถึงเช้าแล้วกันนะอุ๊ยโอ้มีเอฟเฟคนี้ด้วยอ่ะไม่จริงอ่ะเดี๋ยวหลับข้ามวันหลับข้ามวันไม่ตั้งใจนึกว่ามันจะไม่ให้กดเลยกดเฉยถูกคือเราหลับข้ามไปประมาณ30เฉยนะครับผมดีมากโอเคครับบ้านสื่อทรงเปลี่ยนไปนะเนี่ยเมื่อกี้ชมวิวจากตรงนี้ใช่ไหมนั้นจากด้านนี้ห้องนอนอยู่บริเวณตรงนั้นแม้ก็ตรงนี้แหละไม่แน่ใจนะผมว่าตรงไหนกันแน่เฮ้ยสวยงามอ่ะมีการปรับแพทใหม่ผสมควรนิดหน่อยนะครับผมดูไม่ออกเท่าไหร่หรอกนะก็จริงๆพวกสลามพวกนี้มันไม่ต้องให้อาหารก็มีชีวิตอยู่รอดได้ก็เลยปล่อยไปนะไม่รู้แพทของจริงตัวเต็มมันจะตายได้หรอถ้าเกิดเราไม่ให้อาหารนะครับผมตอนนี้ตังค์เรามีพอแล้วไงแล้วเราต้องการเก็บอาหารไว้เผื่อจะได้เจอพวกสลามเงินสลามทองอะไรอย่างนี้โอเคแล้วอัปเกรดฮาร์ดโมดูลเพิ่มได้ก็เพิ่มหัวใจเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผม250จะไม่เหลืออะไรแล้วผมว่าอัพจนแบบทุกอย่างเต็มเอียดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเจออะไรใหม่เบื้องหน้าเรานะครับผมภารกิจมีอะไรใหม่ปะภารกิจยังดูเดิมๆนะครับผมก็หน้าตาโอเคจากแพทที่แล้วยังเหมือนเดิมเราไปตามล่าสลามตัวใหม่กันดีกว่ารู้สึกว่าตัวใหม่เนี่ยต้องสังเกตดีๆนะครับผมถึงจะเห็นอาจจะดูแนบเนียนไปกับพื้นผิวหรือไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมาตอนกลางคืนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ผมว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจะเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแถวนี้จะไม่มีอะไรสังเกตดูดีๆกันพยายามเดินดูแครอทก็ไม่ใช่แพทที่แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันดูแบบจริงจังมากขึ้นแบบไม่ดูง่ายๆเหมือนกับไอภาพตัวอย่างข้างล่างคือภาพข้างล่างกับภาพของจริงนี่คนละเรื่องเลยโอเคแหลกบ้านหน่อยนะขออนุญาตเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายแหลกกันนะผมเพราะว่าเป็นการเจเนเรตแบบใหม่นะฮะแล้วคอมผมก็เริ่มจะมึนๆแล้วเนี่ยตรงนี้รู้สึกตรงนี้ปกติจะมีที่กั้นนะ
ลายเป็นขยายพื้นที่มากขึ้นแล้วก็มากั้นปิดตรงนี้แทนปกติจะมีตรงเนี้ยกั้นข้างหน้านะครับผมปิดตรงเนี้ยปิดทางไว้โอเคเริ่มขยายพื้นที่มาบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเข้ามาอุ้ยโอ้หน้าตาเลยอะแล้วคิดไม่ทันไปกดปุ่มดูดมาเฉยโอเคก็เป็นการเปิดคลิปที่ดีมากนะครับผมเป็นการเปิดเจอพี่ทองแต่แรกเลยนะครับผมถึงแม้จะเสียดายได้แค่ทองเดียวก็ตามแล้วแหลกมากเลยมันแหลกจังวะอยากสงสัยว่าถ้าเกิดโกลพอดเนี่ยในอนาคตจะทำอะไรได้บ้างนอกจากขายนะอาจจะใช้กับแพทหน้าที่มีเป็นแล็บทดลองอะไรงี้อาจจะคราฟของได้ผมว่านะจะคราฟของได้ไปดูไปลองเปิดในโปรเซสของไอหน้าสตาร์ทแมเนเจอร์แล้วปรากฏว่าสลามแลนเชอร์ของเราเนี่ยกินแรมไปประมาณ 1.5 กิกคุณพระคุณเจ้าแดกแรมได้ขนาดนั้นคือปกติตัดต่อคิวไม่ขาดเนี่ยนี่ปรับโลแล้วนะจะเหลืออะไรให้คุณภาพดีเนี่ยโอเคลื่นแล้วลื่นแล้วเนี่ยลื่นเลยลื่นจริงป่ะเนี่ยไม่หลอกกันนะลื่นไม่หลอกกันนะก็ยังสวยนะผมว่าโอเคแต่แหลกอยู่ดีคือแบบมันแหลกขนาดนี้เหรอโอเครู้สึกภาพเปลี่ยนไปนิดนึงนะนิดนึงแต่ก็ผมว่ามันก็ทูสวยนะสวยนี่แบบนึงอ่ะเหมือนกับแบบเป็นแนวสีสันอินดี้มันนิดนึงอะไรอย่างงี้นะผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคข้างบนมีอะไรมีกล่องนี้ด้วยโอเคกล่องนี้มีอะไรเอออุ้ยไม่โดนเฉยโดนก้อนหินซะนั่นเรียบร้อยโอเคมีผลไม้ผักผลไม้นิดหน่อยมีตังนิดหน่อยมีแท็บบี้นิดหน่อยนะครับผมอุ้ยอะไรแบ็กสลามสลามอาคีอ้าวอ๋อมันเป็นการสอนเกมใหม่ก็คือดูดสลามมาแล้วก็คลิกซ้ายค้างเป็นการปล่อยการดูดอะไรงี้เดี๋ยวปล่อยไปตรงน้ำเฉยก็คือมันสอนเบสิกใหม่เพราะว่ามันกับอัปเดตแพทใหม่แล้วมันไปดีเซตตรงส่วนรับรู้ว่าเราเข้าเกมครั้งแรกอะไรนี้หรือเปล่านะครับผมพื้นที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรซ้ายขวาไม่มีอะไรนะโอเคประตูนี่ผมไม่ได้เปิดใช่ไหมก็ไม่ต้องเปิดเอาไปนะเราใช้วิธีอ้อมใช้วิธีหาบั๊กไม่เรียกบั๊กหรอกเขาเรียกว่าช่องโหว่ในกรณีนี้ช่องโหว่ชัดเลยเขียนขึ้นแป้งบนนะครับผมแล้วก็แอบขึ้นข้างบนอย่างง่ายดายคือเขาควรจะปิดทางนี้ให้ได้มันเราไม่ผิดอุ้ยโอ้จุดใหม่วะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยนี่อะไรมันคือดอกไม้หรือว่าเป็นเหมือนคริสตัลเหรอเฮ้ยสวยอ่ะโอเคก็หลักๆแล้วมันชื่นชมเท็กเจอร์ใหม่ในเกมนี้นะครับผมโอเคพอเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมแผ่นนี้มารู้สึกว่ามันสวยขึ้นหลายอย่างนะโอ้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมว่าดูสบายตามากขึ้นนะแต่ก่อนนั้นเนี้ยอุ้ยอุ้ยเหยียบบนนี้นะด้วยโอ้ก่อนนั้นนี่มันจะดูแบบปวดตาไงไม่รู้ว่ามันสีมันซีดๆอ่ะอันนี้มันดูดีขึ้นนะในของผมนะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยชอบมากเลยโอเคส่วนท้าได้ข่าวจะยิงน้ำแล้วมันจะทำร้ายมันนี่โอ้มันจะมีทำเดเมจชัดเจนนะว่าทำดาเมจอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าตอนกลางคืนทำดาเมจได้มากกว่าเดิม2เท่าอะไรนี้ด้วยแต่เดี๋ยวต้องรอกลางคืนในน้ำก็มองได้สวยงามมากขึ้นนะผมว่าเทียบกับก่อนหน้าเนี้ยมองมันดูดีมากขึ้นทาเราจะนี่กระจายเฮ้ยหัวสนุกขึ้นนะกับการฆ่าทาอย่างนี้ฆ่าด้วยวิธีเก่ามันจะว่าไงเดียมันตายช้าแล้วก็ไม่มีการดูดาเมจอะไรเท่าไหร่กว่าจะตายก็มันก็แบบไม่ค่อยแบบตูมตามอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคสำหรับแผ่นนี้ปึ๊บขึ้นไปบนทันไหมปึ๊บเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งลงมาแล้วปะลงมาแล้วใช่ปะโอเคอดสู้ต่อเลยอยากสู้ต่อเนี่ยอยากให้มันแพ้พันมากๆเราจะได้ลองใช้สกิลเราดูทางนี้อนาคตจะมีไปต่อนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรโอเคข้างหน้าก็เป็นแนวโขดหินนะครับผมเดี๋ยวก็คงมีเกาะต่อๆกันมาฮะทางนี้ทางที่เราไม่ได้ลงมาโอเคไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมไปต่อสวยขึ้นเยอะอ่ะผมประดับอะไรแบบนี้แรมเลยแรมโอเคตรงนี้มีเห็ดหูอะไรเนี่ยโอ้มีเห็ดด้วยเป็นคนโคนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดอกเห็ดพุดเป็นดอกเห็ดนะครับผมแล้วก็เหมือนเขาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยปะรู้สึกตรงนี้ไม่เหมือนเดิมนะดูกว้างขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะ
เฮ้ยเจ๋งๆอุ้ยเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนั่นอะไรนกเหรอมูมีนกด้วยอ่ะเดี๋ยวนะจับนกได้ปะจับนกได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะจับไก่ได้แล้วนกก็ต้องจับได้ดิปะใช่ปะใช่ปะผมว่าไม่น่าได้แต่อยากลองดูอ่ะเฮ้ยมีตัวอะไรบินได้ข้างบนนะต้องไปขึ้นไปโอเคตรงนี้มีน้ำมีบ่อน้ำส่วนตัวอะไรอย่างนี้ดูดสิดูดโอเคนกอึ๊บนกจ๋าอยากไปขึ้นไปบนให้ได้อ่ะมันสูงมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหมีนกบินด้วยอ่ะแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมไม่น่ามีอ่ะไม่เคยเห็นมันมีนกบินนะโอเคพยายามไต่นิดโอเคไต่ต้นไม้ได้ผมนึกถึงเกมนั้นน่ะเกม Toy Story ที่มันมีแต่ต้นไม้ภาค2ของ PlayStation 1อ่ะนึกถึงอันนั้นเลยอ่ะไม่รู้คือแบบผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงฮะแต่แบบเป็นความทรงจำที่ดีเป็นเกมที่ยากมากค่อยๆไต่ต้นไม้นี่ก็ดีนะไต่ได้สูงมากเลยอ่ะนกไหนวะนกไปไหนแล้วอ่ะจะโผล่ขึ้นมาใกล้ๆแล้วไม่เห็นนกเลยวะนี่โอเคใกล้แล้วกันนะมาชื่นชมธรรมชาติกันนะครับผมธรรมชาติสวยงามสร้างสรรค์ให้เราจากคอมพิวเตอร์กราฟิกใช่เลยไหนอ่ะนกโอเคนี่โอ้ดูดนกโอ้โหไหนใกล้ไหนวนมาอีกรอบนึงเอออย่างนั้นแหละเข้ามาเลยโอ้โหมันอย่างไรนั่นอ่ะอย่างกับก็มีกระดาษอ่ะสวยงามอ่ะโอเคมาชื่นชมธรรมชาตินะผมมาทำลายธรรมชาติด้วยกันเสียดายหลุดไม่ได้อ่ะถ้าหลุดได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บ้านแน่แน่นี่บินประทัดหน่อยนี่ชนหน่อยไปกันหน่อยโอเคข้างบนนี้มีอะไรป่ะตรงนี้ที่เคยมีอันนั้นใช่ป่ะสนามตัวใหญ่อ่ะโอ้เดี๋ยวนะโซนนี้คือมันพื้นที่มันเปลี่ยนใหม่ผมเลยเริ่มงงแล้วว่าทางไหนไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวต้องจำทางใหม่แล้วแหละตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่ชัดเจนมากครับผมโอเคดีแล้วที่มาตรงนี้ก่อนตรงนี้อ๋อนี้ที่เริ่มต้นใช่ไหมที่เราโอเคตรงนี้ที่เราเข้ามาตอนแรกแล้วเราก็จากบ่อน้ำอันนี้บ่อคล้ายๆบ่อเดิมแต่ว่าเท็กเจอร์เปลี่ยนใหม่เยอะข้ามมาฝั่งนี้ทางซ้ายสวยมากขอชื่นชมคนทำกราฟิกเกมนี้สวยมากผมชอบอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆนั่นน่ะ No Man's Sky แต่ผมไม่เล่นนะผมไม่รู้จะเล่นไหมด้วยนะเกมนั้นเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะแล้วของผมก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเกมนั้นน่ะมันจะแหลกแน่ๆขนาดเกมนี้ยังมีแหลกเลยเนาะก็ถ้าเกิดมีเวลาอาจจะไปดูทีว่าจะเล่นไหมแต่ตอนนี้คือยังอุ๊ยเดี๋ยวนะตัวนั้นไม่ทำลายเหรอมันรีเซ็ตใหม่นี่มันลืมปะเดี๋ยวนะนั่นใช่สลามยักษ์ใช่ปะตัวที่เราเคยฆ่าแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้มันชอบอะไรนะผมลืมอีกแล้วโอเคตัวนี้เคยแล้วแต่ว่ามาใหม่ก็เอาวะชอบผลไม้ผลอะไรอ่ะไม่ใช่นี้ ไม่ใช่อันนี้ว่ะแต่เดี๋ยวค่อยมาไหมเอาผลไม้มาส่งเวให้หมอเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาอีกทีนึงจำไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นผลที่เราเคยปลูกสีเหลืองสีส้มๆปะที่ต้องหาแถวเนี้ยผมอธิบายผมไม่ถูกอะลูกเจียวสวัสดีจ้ะอุ้ยจะเย็นจ้ะเดี๋ยวเราหาแล้วมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะระหว่างนี้ก็เผื่อเจอไอ้ตัวพวกนั้นไอ้ตัวที่เปิดเพิ่มมาใหม่แถวนี้จากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนมีอะไรป่ะเดี๋ยวดูไว้ทั่วอย่าพลาดอะไรผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่ามุมมองนี้มันเห็นง่ายขึ้นนะเห็นตัวนั้นง่ายขึ้นมากเลยโอเคดีแล้วทางนี้หูอะไรอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนใหม่เยอะนะมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันเปลี่ยนไปคนละแมปเลยเนี่ยโอเคตรงนี้ถ้าเกิดไปทางนี้ได้แล้วเหลือเฟือ150เหลือเฟือ250นี่คือแบบสบายเลยโอเคผ่านทางนี้ไปนี่ไม่รู้แล้วไปไหนต่อมันจะเป็นคนละโลกที่เราเคยรู้จักนะครับผมอุ้ยเด็กตรงนี้มีสลามหิ่งห้อยมีเห็ดเขียนเรียบทางนี้ไปกองเห็ดมากมายข้างบนนี้มีอะไรอุ้ยอะไรอ่ะบนเห็ดมีบางอย่างด้วยเดี๋ยวนะมีกล่องบนเห็ดมีกล่องด้วยโอเคจัดไปนายก็รู้ว่าเห็ดมันตั้งใจให้ปีนได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้โอเคมาแล้วกล่องมงเห็ดซะ
นี่อย่างสวยงามอะไรอะไรวะเนี่ยอ๋อผลไม้โอเคเดี๋ยวอุ้ยใจเด็ดเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเฮ้ยตัวใหม่นี่ว่าตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนี่แหละที่ผมกำลังตามหาตัวหน้าต่างเนี่ยแต่ประเด็นอุ้ยมันต้องหัวได้ด้วยอ่ะแต่ผมต้องหาตัวที่มันตัวเล็กปะเนี่ยมันปวดมันเป็นตัวนั้นอ่ะตัวแมวแต่เป็นแมวที่เปลี่ยนพันธุ์ไปคนละพันธุ์อะอะไรเนี่ยแม่เธอโมโหยังงั้นล่ะเดี๋ยวโอ๊ยแดกโดนแดกโดนมันหาตัวได้ด้วยอ่ะมันเป็นผีปะอ๋อนี่โอ้นี่ไงฮันเตอร์อ๋อฮันเตอร์สลามโอเคนักล่า Never mind the rabbit have you seen any chicken ช่างกระต่ายมันเห็นไก่มันหรือเปล่าเข็มชอบไก่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเก็บไก่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกลับไปเอาผลไม้สังเวยให้ตัวเมื่อกี้นี้ก่อนแล้วกันนะไม่อยากเสียดายของเราจะเก็บไก่นะเพราะว่าไก่แถวบ้านเราก็ใกล้หมดแล้วโอเคเราได้ฮันเตอร์สลามตัวใหม่นะอ๋อที่มันหาตัวได้เพราะสกิลฮันเตอร์สกิลของนักล่าหรือสกิลน้องขนกางเฮนเยนกับเหล่ามูมวนสิ่งมีชีวิตฮันเตอร์เพิ่งมาใหม่โอเคดีมากเดี๋ยวขอขึ้นไปบนนี้ก่อนเดี๋ยวพลังพอไหมเนี่ย72ไม่น่าพอวะขอสัก150ได้ไหมโอเคตอนนี้ก็ได้110มันจะได้อยู่อึ๊บโอเคไปนะขอบคุณที่กินอาหารนะนี่ก็กินไม่ได้แต่ก็ฝากไว้ก่อนเฉยๆต้องการที่ว่างให้ไก่โดยเฉพาะไก่อย่างเดียวไก่เต็มตัวแล้วไก่ลูกไก่ที่กว่าจะเติบโตได้เสียเวลานานเกินไปเราต้องเอาได้ในพันนี้อันนี้หมายของเราก็คือการเลี้ยงฮันเตอร์สลามแล้วก็หาอาหารผลไม้มาให้สตาร์ตัวเมื่อกี้นี้แล้วก็เผื่อดูแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับผมไปลุยต้นไม้สูงมากไม่น่าถึงวะสูงเกินไปหาฮันเตอร์สลามต่อนะเผื่อเจอฮันเตอร์อุ้ยอะไรอ่ะผลไม้เน่า ไม่ใช่ มันดูเหมือนเน่ามันดูมืดๆอ่ะโอเคอยู่ไหนอีกฮันเตอร์เกิดบ่อยๆสิเกิดบ่อยๆอันนี้ตัวนี้เยอะมากโอ้เดี๋ยวเสียงมันเหมือนกับมีตัวใหญ่ยักษ์โอ้เท่านี้ใช่เลยชัวเสียงมันตึงๆอย่างนั้นแต่อยู่ไหนเอาหายไปแล้วเป็นหลอกนี่ว่าโอเคลองลงน้ำดูซิจะมีอุ้ยพออยู่นี่เองปะเดี๋ยวมันตายแล้วลงน้ำมาตายคืออะไรเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้ดีนะมันไม่มีลมหายใจหายใจไม่ออกก็ตายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอเคค่อยๆขึ้นก่อนนะขอฉันรอตัวเองไว้นิดนึงคือจะขึ้นยังไงเดี๋ยวพลังหมดโอเคเรามาอยู่มุมแอบเหมือนอารมณ์เหมือนกับถ้ามองเทียบไปแอบมองในห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำห้องอาบน้ำของคนญี่ปุ่นนะแอบใต้น้ำเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามาพักเอาเองเทียบมาส่องใต้น้ำอะไรอย่างนี้แอบซ่อนแอบดูวิ่งอาบน้ำอันนี้แอบดูซามอาบน้ำโลภจิตมาจิตไม่ธรรมดาแน่ๆแล้วกันวิ่งอย่าขออุ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอวะไม่เอาร่างธรรมดาสิจมน้ำยาอ้วจมน้ำยาวจมยาวๆเลยคือตอนนี้มันลึกไปปะบางทีก็ลึกไปนะแล้วโอเคต้องปีนตรงนี้ขึ้นมาโอเคมีทางขึ้นไปยังดีถ้าเกิดไม่มีทางขึ้นให้นี่แบบอนาถมากอ่ะฮันเตอร์เกิดตรงไหนวะฮันเตอร์เราต้องการฮันเตอร์แบบแต่แรกเกิดอ่ะคือมาล่างสองนี่มันไม่โอเคนะรอเอากลับบ้านลำบากอ่ะฮันเตอร์ข้างล่างนี่มีโอ้ถ้ามันเปลี่ยนไปเยอะผมต้องทำตัวใหม่แล้วเนี่ยฮันเตอร์ไหนอ่ะไปเจอแค่ตัวเดียววะตัวนึงก็กินแล้วเปลี่ยนร่างหมดแล้วอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนร่างเนี่ยโอ้โหมันรูปแบบซาๆมันแนวดีนะต้องหาร่างแรกวะร่างแรกฮันเตอร์แล้วเราคิดดูจะผสมตัวอะไรดีถึงจะเหมาะสมเอาแบบไม่เน้นว่ากินแล้วได้พลังหรือว่าไม่เน้นพวกขายได้ดีอะไรเงี้ยไม่เอาเน้นแบบดูสวยงามหรือพลังโหดโจมตีแรงๆอะไรเงี้ยดูแบบเหมาะสมที่จะลองหรือไม่เคยเห็นมาก่อนผมเห็นตัวแมวแล้วผสมแมวแล้วผสมตัวระเบิดแล้วหิ่งห้อยยังไม่เห็นใช่ไหมเอาหิ่งห้อยผสมกัน
น่าสนใจดีนะหิ่งห้อยกับแมวฮันเตอร์ก็ใช้ได้อยู่ฮันเตอร์มันเกิดแต่ตอนกลางคืนผมไม่แน่ใจนะตรงนี้มีทางเรียบอยู่โอเคทางลับเหรอทางลับหรือว่าไม่ใช่วะหรือแค่น่าจะไม่มีอะไรปะไม่น่ามีอะไรละกลับตัวเลยอุ๊ยมาดีคือมันทำทางมันเหมือนกับมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรคืออะไรทำไว้ทำไมป้ายก็ไม่มีบอกว่าจะมีสร้างอะไรตรงนี้ต่อมันหลอกเยอะนะเกมนี้โอเคตรงนี้บนนี้มีอะไรเปล่าฮัลโหลคอนไม่ให้เฉยเหรอนั้นมีอะไรวะไม่น่าถึงอ่ะนี่ก็สูงไปปะลองดูปะถ้าเดือด125แล้วไม่ได้ก็กลับมาทางเดิมนะไม่น่าได้วะไม่ได้กลับก่อนกลายไปอ่ะมันสูงเกินแล้วเราพุ่งได้แค่ประมาณหนึ่งเป็นตัวดันไม่ให้เราตกไม่ให้ตัวที่กระโดดและสูงขึ้นตรงนี้มีทางกระโดดอย่างนี้ด้วยว้ายล่วงทางกระโดดแบบว่าค่อยโดดเทียนนิดนะครับผมเป็นการโดดเพื่อที่จะมันล่วงวะโดดเพื่อไม่ให้เราได้ชาร์จรีชาร์จเจ้าพลังใหม่โอเคชะลอนิดนึงโอเคอย่าโดดสูงมากไปชะลอบ้างตรงนี้มีอะไรปะมันจะเห็นอะไรบางอย่างก้อนหินอันนี้กลับทางเดิมได้โอเคอ๋อโอเคขึ้นมาทางนี้ทางนั้นอาจจะไปได้นะอาจจะได้เอาปะเอาวะเอาเถอะอยากลองดูผมว่า10ได้ถึงแต่หยุดได้ปะวะเดี๋ยวมันไม่ติดใช่ไหมชิบหายนะถ้าติดอ่ะฟื้อบอกนะว่าติดอ่ะเดี๋ยวพลังรีเซ็ตนะไปขึ้นไปไม่ได้วะแล้วไงดิEmergency Returnตีหัวตัวเองหลับไม่รีเซ็ตเจอต้องรีเซ็ตอ่ะมันกลับไปได้แล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวที่นี่ที่ไหน What the fuck is this place Welcome back อะไรของเนยมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่อย่าบอกนะว่าเราติดอยู่ตรงนี้ตลอดไปอ่ะไม่นะไม่ HelloHello อย่านะอย่าบั๊กอีกนะอย่าบั๊กอีกโอเคสุดคือเสีย2วันฟรีแถมเสียของหมดเลยด้วยแม่เจ้าโอเคแล้วเอามินแมงโก้ไปเอาเขียวๆไม่ใช่เหลืองเขียวเอาผลไม้สีเขียวไปนะผมมินแมงโก้ของเราให้ตายเด้อโอเคงั้นดูดพวกนี้มากันดูดมาหยิบมาปูต่อนะพอดีว่าวันนี้ในครั้งเราก็ใกล้จะหมดทุกอย่างeverything จริงกับเบลมากโอ้แหละโคตรเลยครับผมอุ้ยต้นไม้น่ารักอ่ะต้นไม้อย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะพอกลับมาทางเหนือรู้สึกว่าจะมีทางที่เราผมพลาดไปเหมือนกันนะโอ้ทางขวาก็มีทางอีกทางนึงมันโผล่ที่เดียวกันปะมันจะโผล่อีกที่นึงนะตรงนี้เป็นทางคล้ายทางเก่าใช่ปะน่าใช่นะผมว่าเดี๋ยวเก็บไก่ก่อนไก่เยอะนะสลามธรรมดาไม่ต้องเก็บไก่รู้สึกว่าจะเนี่ยทางที่ผมเคยเข้ามาตอนแรกที่เป็นดงดอกไม้ก่อนแล้วก็เข้าทางนี้เป็นทางที่ไปริมแม่น้ำที่เป็นอ่างน้ำใจเย็นโอเคนี่เป็นอีกทางที่แยกจากทางเมื่อกี้ที่เราตายนะใช่ป่าววะหรือว่ามันจบที่เดียวกันมะชักงงอะเนี่ยคือแบบทางมันเยอะเกินอะเอาเดี๋ยวแป๊บเย่วนทางนี้ปะเราเข้าทางนี้ใช่ไหมเราเข้าประตูนี้แล้วเมื่อกี้อ๋อเข้าประตูนี้ใช่ไหมแล้วก็วนจากตรงนี้มันรอบหนึ่งไปต่อแล้วก็ไปทางนี้ต่อก็จะไปโผล่ตรงนี้อ๋อมันเป็นแค่ทางอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทางใหม่แต่เป็นทางที่แบบซ่อนอยู่ข้างหลังอะไรนี้โอเคคือสุดก็คือไม่มีทางใหม่อะไรหรอกก็แค่เป็นทางเก่าที่เราไม่เจอนั่นแหละนะมันดูยากงงอ่ะก็คือโซนนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่หรือมีวะเดี๋ยว
เริ่มแปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆแล้วต้องไปขึ้นข้างบนดูอีกทีนะขอขึ้นแป๊บนึงขอพลังงานหน่อยขอสำรวจข้างบนนิดนึงนะว่ามีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีนะมันเหมือนจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือดงดอกไม้อ๋อใช่ๆนี่แหละถุงท่าทางที่อ๋อโอเคเก็ตแล้วที่เราไปเมื่อกี้ในทางซ้ายนั่นคือทางที่เพิ่งเจอใหม่แต่ทางเก่าคือทางขวาตรงโซนนี้อ๋อก็คือตรงนี้มีต้นไม้นะละต้นหนึ่งนะครับผมต้นมีแมงโก้นี่ว่ามีแมงโก้ต้องการมีแมงโก้แต่ว่าพี่มินยังไม่โผล่มาฮันเตอร์อีกแล้วเหรอดีฮันเตอร์อยู่นี่แซมมี่นั่นไงนี่อุ๊ยอย่ากระเด็นเยอะนักสิกระเด็นสักไกลเชียโหดร้ายกับฮันเตอร์มากโอเคหาฮันเตอร์นะแล้วก็กลับไปดูทางใหม่ตรงนั้นอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวบินทางนี้น่าจะถึงนะมี250พอแล้วครับผมไหวอยู่เราต้องแบบเสี่ยงกันหน่อยจะธรรมดาไม่ได้นะครับผมโอเคไก่เยอะไก่เต็มอีกทางนี้น่าจะไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมว่าน่าจะปิดกันอยู่แต่ไปเพิ่มทางซ้ายมากกว่าโอเคมันหายไปแล้วทางหายไปกลายเป็นบ้านเดียวเว้ยโอ้ฮะแต่ก่อนเคยมีประตูเหมือนกับซากพังอะไรเงี้ยตอนนี้หายไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ข้างบนนะข้างบนสเต็ปเดิมเราต้องไต่พวกนี้ไปไต่แท่งไม้อะไรนี้ไปข้างบนดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็นะโอ้ไม่ถึงโอ้เดี๋ยวนะมีที่เกาะปะมันสูงมากเลยอ่ะนี่น่าจะเกาะได้ปะถ้าเกิดว่ามีแรงมากพอน่าจะเกาะได้เนี่ยก้อนหินนี้ปึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยต้องหาที่เกาะโอเคตรงกลางกลายเป็นต้นไม้กิ่งไม้ข้างบนไม่น่าถึงนะยังไงก็ไม่ถึงอ่ะมันน่าจะกันทางไว้ด้วยผมคงไปไม่ได้แน่ๆทางนี้มีแค่แท่นเนี่ยกลายเป็นแค่ก้อนหินละแต่แต่ก่อนมีเหมือนกับซากปรักพังบางอย่างข้างหลังใหญ่ๆเสียใจอ่ะตรงนั้นจะมีเกาะอยู่ใช่เกาะไกลเกินไปไม่ถึงยังกันทางหลายอย่างที่ยังเป็นอนาคตอันไกลโฟนอยู่หรือไกลก็ไม่แน่ใจบอกไม่ได้แต่ก็พอเห็นอนาคตแล้วว่ามีอะไรที่ต้องเจอบ้างแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละคือเหมือนเขาคิดไปเรื่อยๆว่าอันนั้นดีกว่านี้ก็จะเอาอันเก่าออกอะไรอย่างนี้นะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกตัวเต็มนะโอเคแล้วก็เอาอันที่สองรีแอคเซนต์เหล่านี้ไปใช้โอเคขอเติมพลังนิดนึงนะแต่ผมว่าบินถึงแน่ๆแหละไม่ได้มีปัญหา250นะครับผม1 2 3ไปโอเคชมวิวที่ทัศน์หน่อยนะเนี่ยตรงที่เรามาแล้วเราดูเจอฮันเตอร์ตัวหนึ่งทางนี้มาทางนั้นนะวนทางนั้นมาแล้วก็มาโผล่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็ไต่ตรงนี้ขึ้นมาอ๋อแล้วเราก็มาเจอตรงนี้แต่เราบินไปทางนั้นก่อนคือทางที่เรามาถ้าเกิดเราไปตรงนี้ต่อก็จะเจอเข้ากับทางเก่าที่ตรงนี้โอเคสุดก็คือมันวนรอบทิศหนึ่งแล้วผมก็มาตายโดยที่ทำไมไม่รู้ตายเพราะว่ารู้อยากรู้อยากเห็นมากเกินไปสุดคือมันไม่มีอะไรละผมควรจะกลับได้ละแต่ผมไม่น่ามาตายตรงนี้เลยเสียใจอ่ะโอเคก็สุดก็คือมีแค่นี้แหละนะก็ต้องมาเอากลับไปประตูมิติเมื่อกี้นี้ที่เราวิ่งหนีมาสุดก็คือกลับทางเดิมนะครับผมไปโอเคเอาไก่ทั้งนี้กันนะแล้วก็ฮันเตอร์ไว้ไหนดีวะฮันเตอร์ใช่ผมต้องดูพอตฮันเตอร์ก่อนมีราคาเท่าไหร่พอตที่เพิ่งเข้ามาจะอยู่ตรงส่วนอันไหนวะอันนี้เหรอ57ใช่ไหมโอเคทอง464ฮะอันนี้ดูอะไรได้บ้างไหมพอตมาร์เก็ตดูข้อมูลทั่วไปโอเคแล้วฮันเตอร์ไปปล่อยในพื้นที่ข้างในแล้วกันนะเอาแบบอย่าทะเลาะกันมากมาเดี๋ยวดูข้อมูลฮันเตอร์นิดนึงนะว่าผลไม้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมชอบโรสเตอร์ก็คือไอไก่เขาเรียกว่าอะไรนะ
ไก่งวงอ่ะไก่งวงใช่ไหมกินไปเลยกินไปนี่กลายเป็นพี่ฮันเตอร์โมโหร้ายโอ้โหเดี๋ยวมันระเบิดได้ด้วยเหรอระเบิดทำไมอ่ะเนี่ยกินไก่ถ้ากินไก่รู้ว่าหิวรู้ว่าชอบจะชอบใช่ไหมชอบใช่ปะกินดิกิน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 จะหนีได้โอ้โหนี่ปล่อยน้ำหอมหรือปล่อยกลิ่นมันนี่คืออะไรมันเป็นความสามารถของมันใช่ไหมเนี่ยให้ใจเย็นหน่อยให้ใจเย็นหน่อยใส่ฮีเพลงหน่อยแล้วก็มาออโต้ฟีดเดอร์ให้หันออโต้อันนึงกินหน่อยกินหน่อยเหมือนมันปล่อยนั่นน่ะไอ้สีภูมิภูมิคล้ายๆซากุระล่องลอยเซนมูซากุระปล่อยล่อโปเกมอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชัดเลยอย่าโกรธสิอย่าโกรธโอ๊ยโอ๊ยโอเคกินละหนึ่งตัวปะไม่ได้กินไม่ได้กินมันแค่หายตัวแล้วก็ทำเหมือนกินจะเอาฮันจะเอาเขาจะเอาของเธออ่ะเขาจะเอาไอ้กินอะไรกิน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 นะกินเขาอยากได้ไอ้นั่นของเธอจะได้พลังงานของเธอจะได้ไปขายดูว่าเท่าไหร่ท่านตาเป็นยังไงนั่นแหละเรียบร้อยขี้มาขี้มาขี้มาอย่างนั้นแหละโอเคโอเคดีมากอุ้ยใจเย็นอุ้ยเดี๋ยวดูหน้าตอนนี้มันเฮ้ยหน้ามันแบ๊วอ่ะนะขออีกทีนึงขออีกทีนึงหน้ามันแบ๊วมากอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะนี่น่ารักเป็นยังไงเหมือนตอนแรกทำโมโหโหร้ายยังไงเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะดูความแอมแบ๊วของมันสิครับผมดูความแรงของมันสิครับโคตรแบ๊วอ่ะตาโคตรแบ๊วอ่ะพวกนี้ถ้าเกิดเราจับแบ๊วป่ะก็แบ๊วนะก็แบ๊วเหมือนกันโอเคเราได้ฮันเตอร์พล็อตนะผมพล็อตของนักล่าแต่ตัวละครใหม่ของเราพอเอาความแหลกของเกมนี้เทียบโคตรแหลกมหาแหลกเลยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับผมนี่ช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงอาจจะมีการแคสที่ไม่ยาวมากก็ขออภัยนะครับผมเคคายฮะค่าตกเฉยไม่ขายก็ได้ราคาตกหมดเลยอะไรวะเหลือแต่พวกนี้สองอันนี้ราคาสูงขึ้นโอเคไว้ก่อนนะไว้ต่อกันไปคราวหน้าแล้วนะค่อยขายคราวหน้าก็ดูราคาแหละก็คืออันเนี้ย56อันเนี้ยนะครับผมโอเคก็คนที่ตามชมเกมสลามแลนเชอร์นี้นะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าสีนิวทามเป็นไรบ๊ายบายBum dude, bum 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 dude, b